ชีวิตอยู่บนเกาะ นี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเจ็ตแพคมีทำไมเราไม่คราฟมาใช้ล่ะนี่ค่ะคือเจ็ตแพคที่จะทำให้เราลอยได้นั่นเองอยู่คราฟมาใช้แล้วแล้วก็ใส่แล้วค่ะมันดีมากๆเลยเดินเครื่องได้โอ้โหอย่างดีค่ะไว้อ่ะนี่ขนาดเป็นแค่เทียร์ระดับเอมเมอรัลด์เองนะในเจ็ตแพคอ่ะเขาต้องแบบค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราสามารถไปได้สูงกว่านี้ค่ะดูสิคะเนี่ยเทียร์เจ็ตแพคทั้งนั้นเลยอันนี้เริ่มจากไม้ค่ะไปคอปเปอร์ไปเหล็กไปทองไปเพชรแล้วก็สุดท้ายมาเอมเมอรัลด์ค่ะเราเลือกเป็นระดับเอมเมอรัลด์เราสามารถต่อได้นะมีระดับออเดอร์โมเดียมด้วยค่ะระดับไวเบรเนียมแล้วก็ระดับอันออฟเทเนียมค่ะยิ่งระดับสูงขึ้นก็จะเก็บพลังงานได้เยอะขึ้นนั่นเองโอ้โหน่าสนใจเนาะคือแค่ระดับเนี้ยก็ไวสุดๆแล้วนะระดับสูงขึ้นไวมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราวิ่งอะวิ่งโอ้ยจะพุ่งวูฟแป๊บเดียวเลยวูฟยังดีพุ่งตกเกาะได้แบบง่ายๆในความรู้สึกค่ะเพราะมันเร็วมากนั่นเองโอเคลดระดับความเร็วลงก่อนลดได้นะระดับความเร็วเพิ่มความเฉื่อยค่ะ 60% เหรอ 60% ก็ฟึบก็จะช้าลงนิดนึงเนาะเฮ้ยหนูว่าขนาดนี้กำลังพอดีลงอีกสักหน่อยดีกว่าปิดอันนี้ปิดเครื่องเปิด 40% ค่ะขนาดนี้แหละกำลังดีโอเคยอดเลยหมดปัญหาเสียงรบกวนในการบินสักทีค่ะเวลาเราบินตอนนี้ก็เงียบสนิทแล้วค่ะโอ้โหเอฟเฟกต์ไฟยังอยู่แต่เวลาบินไม่มีเสียงนี่เลยค่ะเป็นของที่จำเป็นมากเล่นในมอสบอกเลยว่าเรายืนมากกว่าที่จะเดินบนพื้นอีกด้วยซ้ำยกเว้นตอนแบบทำก่อสร้างอะไรอย่างงี้ค่ะจะเดินบนพื้นใช่ไหมโอเคค่ะในวันนี้เราจะมาต่อกันเลยในส่วนของมอสนิวเมติกค่ะแรงดันอากาศโอเคเราฟาร์มทรัพยากรไปแล้วค่อนข้างเยอะตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวน้ำยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคมาแล้วโอ้โหเต็มเลยค่ะน้ำมันดิบแล้วหมิวก็รู้วิธีการทำให้น้ำมันดิบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วนะแต่นั่นเอาไว้ก่อนอีกค่ะมีของที่ต้องทำก่อนระบบส่งไฟฟ้าแบบไร้สายนั่นเองโอเคอันนี้คือเครื่องชาร์จเจ็ตแพคของเราใช่ไหมนี่เลยค่ะก็เอาตั้งไว้ไว้ทำอยากให้ทำงานก็ค่อยเอาสายต่อดูซิเจ็ตแพคของเราใกล้เต็มแล้วอีกนิดเดียวเองโอเคใส่เข้าไปก่อนแล้วกันค่ะไว้เลยไร้สายต้องพึ่งนี่เลยค่ะบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในเกม Minecraft Bedrock บล็อกที่ไม่มีวันทำลายได้อ่ะเขาบอกให้เราวางเลสโตนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ออฟซิเดียนแบบนี้คลิกใส่ออฟซิเดียนอ๋อระเบิดค่ะได้แล้วฝักดัดโอ้โหยอดเลยอ้าวออฟซิเดียนหายไปเลยเหรออุ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มาแล้วใช่ไหมฝักดัดคราฟเป็นบล็อกก่อนค่ะเอ๋อ้าวทำไมเป็นบล็อกไม่ได้ล่ะโอ้จะเป็นบล็อกต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยค่ะองค์ประกอบนี้ไม่ยากเลยเพียงแค่มี Eye of Ender ก็คราฟได้แล้วเขาว่าอย่างนั้นพี่มิวคราฟมาสิคอใช่ไหมมาค่ะคอใช้เยอะอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกยอดเลยได้ละบล็อกฝักดัดวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็วางเลสโตนลงไปค่ะอ้าวเงี้ยวใหม่สิลองดูเออทุบได้อ้าวแต่รอบนี้ออฟซิเดียนไม่ระเบิดย่าเฮ้ยก็ดีนะมิวขอลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันไอ้ดูซี่ใส่ไปอุ้ยใส่ไปเลยเต็มที่ค่ะออฟซิเดียนมาอ้าวก็ระเบิดนี่เอ๊ะหรือต้องมือเปล่าเหรอเมื่อกี้เราเอาออฟซิเดียนขอออฟซิเดียนก็เลยระเบิดหรือเปล่าต้องวิจัยหน่อยค่ะจะได้ประหยัดไหนดูซิโยนลงไปมือเปล่าอ้าวก็ระเบิดเหมือนกันนี่
แล้วทำไมรอบแรกไม่ระเบิดล่ะนั่นสิคะช้างมันไม่เป็นไรแค่เปลือกออฟซิเดียนหนึ่งยังไงก็คุ้มค่าค่ะโอเคทีนี้มิวไปคราฟมาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เลยฝรั่งคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมของไฟฟ้าไร้สายค่ะไฟฟ้าไวเลสนั่นเองแล้วก็ปลั๊กค่ะแล้วก็คือตัวส่งตัวรับนั่นเองสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเอาล่ะก็ตัวควบคุมวางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาปลั๊กก็เสียบกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปเลยแน่นอนเราสามารถตั้งค่าสีได้ใช่ไหมแต่ตั้งที่นี่ยังไม่ได้ค่ะเรามาตั้งที่นี่ดีกว่าจืดระบบเน็ตเวิร์กที่เราต้องเลือกค่ะได้ไหมบวกใหม่เลยแล้วกันตั้งสีก่อนตั้งเป็นตัวเลขไหมหรือตั้งเป็นอะไรดีเราสามารถเลือกได้เราจะได้จำได้ค่ะภาษาไทยเขียนได้ด้วยแรงดันอากาศเขียนไปแล้วก็พับบิกสร้างเลยอันนี้จะเป็นแบบระบบมั้ยแต่ละระบบของไฟฟ้าไร้สายและมีแรงดันอากาศแล้วก็ปิโตรเลียมเรียบร้อยไหนดูสิแรงดันอากาศนี่เลยค่ะก็ไม่ยากตรงนี้เป็นปลั๊กใช่ไหมเป็นตัวส่งไฟฟ้าค่ะเลือกเป็นระบบแรงดันอากาศสีเหลืองมาแล้วอีกตัวหนึ่งเลือกไว้เป็นปิโตรเลียมเรียบร้อยค่ะแค่นี้แหละเวลาทำงานมีตัวส่งก็ต้องมีตัวรับสมมติตรงนี้เป็นปิโตรเลียมใช่ไหมตัวรับพลังงานไวเลสเลือกระบบปิโตรเลียมค่ะแค่นี้แหละไฟฟ้ามาแล้วพลังงานแบบไร้สายชีวิตของเราจะง่ายมากเลยตรงนี้เหมือนกันที่เป็นสายอ่ะพูดตรงๆก็คือรื้อสายออกได้แล้วประมาณนั้นแหละเดี๋ยวนะดูก่อนถ้าเอ็กคาเวทนี้สายเราจะหายไปแค่ไหนฮึบโอ้ไปถึงนู่นเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรรื้อขออีกหนึ่งระบบแล้วกันมาตั้งค่ากันหน่อยสิอีกหนึ่งระบบจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยตัวส่งระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีอะไรบ้างเลยโอ้หลายเครื่องอะเดี๋ยวเราค่อยรื้อนี่ไฟฟ้าไร้สายระบบไฟฟ้าไปในบ้านใช่ไหมปรับแก้ก่อนค่ะทีนี้พลังงานก็มาตรงนี้มีกี่เครื่องที่ต้องการไฟฟ้าเครื่องเดียวใช่ไหมเดินสายมาต้องอย่างยาวจากนู่นเลยใช่ไหมโอ้โหแค่เครื่องเดียวค่ะแค่นี้แหละเดินสายต้องไกลไหนโล่งบอกเลยโล่งแต่ฝั่งทางด้านนี้มิวจะแก้ไหมก็แก้ได้นะแต่มันต้องมานั่งแก้ค่ะว่าดูว่าเครื่องไหนที่ต้องการแบบไฟฟ้าบ้างใช่ไหมโอเคฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยแก้เพราะว่าฝั่งนี้หยุดดีแล้วหุยท่อไปมาเลยค่ะอันนี้การบล็อกการทำงานของเราใช่ไหมที่เราสกัดน้ำยางค่ะก็เปลี่ยนแบบนี้แล้วกันแค่นี้แหละพลังงานก็มาแน่นอนยอดเลยค่ะไม่ต้องมีสายที่แบบรกรุงรังแล้วน้ำยางของเรา 3,000 เอาออกดีกว่าตังส่งออกไปเลยตอนแรกมีเยอะค่ะเราจะส่งออกไปให้หมดเอาแท้งออกมายอดละส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของปิโตรเลียมใช่ไหมคะมิวจะย้ายระบบนิดหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราย้ายกันดีกว่าเฮ้ยออกมาแล้วค่ะทีนี้ได้เวลาขุดเจาะแล้วรู้แล้วทำยังไงถึงจะไวขึ้นเลเซอร์ดริลค่ะวางแบบนี้อ้าวเดี๋ยวนะต้องวางแบบนี้หรือเปล่าดูก่อนค่ะโอเคคิดไปไม่ดีวางไปเลย3เครื่องค่ะหันแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมอุ้ย3เครื่องแบบนี้ไม่ได้เรียบก่อนเลเซอร์ดริลคือตัวส่งพลังงานให้กับแท่นขุดค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่วางแบบนี้เขาบอกว่าวางไปเลยแล้วแท่นขุดของเราค่ะเบสวางตรงกลาง
มีระยะที่สามารถโชว์ได้นี่นะใช่ไหมเอ working area เห็นไหมถึงค่ะอ้าวนี่โชว์หรือไฮปิดซีนี่โชว์เราจะซ่อน working area ค่ะตอนนั้นเราเปิดเครื่องไหนเนี่ยอ๋อเครื่องนี้เหรอโอ้โหอ้าวก็ปิดหมดแล้วนี่แล้วทำไมยังมีเปิดอยู่อ๋อโอเคค่ะปิดเรียบร้อยมีเอฟเฟกต์เข้ามางานนี้แหละไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะแหล่งพลังงานล้วนๆเลยทำไมมิวต้องมีปลั๊กกับพอยต์อย่างนั้นเหรอตัวส่งดูรับพลังงานไวเลสก็เพื่อการนี้เลยค่ะปิโตรเลียมเฮ้ยมันมีคนมันมีประแจในการตั้งค่าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองไปดูก่อนค่ะนี่ไงประแจคอนฟิกเรเตอร์คลิกสีก็ปี้ใช่แล้ววางเอ้ยโอ้ไม่เคยใช้อ่ะโอ้ไม่เคยใช้ตัวแบบประแจหรือคาถาแบบนี้เลยโอ้โหยอดมากว่าแต่มีอะไรแบบหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้เลยนะเนี่ยพอเล่นมอดเรื่อยๆค่ะก็มีแบบของดีให้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะใส่เข้าไปเลเซอร์เลนความรู้เขาบอกว่าจะขุดน้ำมันต้องใช้ความสูงระดับความลึกสี่ต่ำกว่า60ค่ะเอาสัก40อ่ะได้แล้วเรียบร้อยเป็นไงตัวเองพลังงานมาแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ได้ต้องการพลังงานใช่ไหมเพราะเหมือนใส่พลังงานให้ไปก็แค่นั้นค่ะไม่ได้รู้สึกว่าพลังงานเข้ามาเลยแต่ว่าเขียนว่ามีพลังงานแต่พลังงานเอาจากเครื่องอื่นมาอู้ก็ไวกว่าเดิมนะแต่ก่อนคือเลื่อนแบบกึบๆอย่างช้าค่ะเฮ้ยไวอ่ะยอดเลยเดี๋ยวนะถ้าเราถังวางเครื่องข้างบนด้วยมันจะได้ไหมคะมาดู working area ก่อนถ้าเราวางเครื่องข้างบนด้วยใช่ไหมน่าจะลงลึกได้แค่1บล็อกตรงนี้ก็ได้นะแต่หมายว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะตรงนี้คือน้ำมันดิบที่ได้จากการขุดเจาะปิโตรเลียมของเราใช่ไหมเอามาเลยก็วางแท้งใหม่ดีกว่าเฮ้ๆแบบนี้ค่ะได้มาแล้วทีนี้ส่งขึ้นไปแท้งขนาดนี้จุของเหลวได้ร้อยถังอย่างเยอะเอ้ยไม่ใช่ร้อยสิอันเนี้ยพันถังค่ะ1,000ถังแท้งเดียวโอ้โหเป็นแท้งแบบขนาดยักษ์นี่มาแล้วเฮ้ย1ถังอย่างรวดเร็วโอ้อันเนี้ยคือแบบตัวนี้ค่ะใช้เวลาเป็นวันนะเป็นวันเลยอ่ะกว่าจะได้2ถังเนี้ยโอ้งานนี้ยอดเยี่ยมค่ะได้แล้วเดี๋ยวนะไปนู่นก่อนเอ๊ะไปทำไมอ่ะเรามีนี่ไวเลสคราฟติ้งกิตไม่ต้องวิ่งไปเปิดได้เลยเฮ้ยตั้งค่ากี่รัดก็ไว้แล้วแต่ก็ไม่แบบมันไม่ชินน่ะไม่มาแต่ก็ต้องมาอยู่ดีค่ะเพราะว่าวางเครื่องนี้ไว้Refinery ค่ะโรงกลั่นน้ำมันนั่นเองน้ำมันดิบมันยังใช้การไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคือ LPG ค่ะแก๊ส LPG นั่นแหละก๊าซ LPG กลั่นตรงไหนดีกลั่นข้างบนนี้เลยก็ได้นะเนี่ยวางท่อมาอันนี้ตัวควบคุมค่ะเขาบอกว่าตัวส่งออกต้องมีอย่างน้อย4เพราะว่าเวลากลั่นอะเราไม่ได้แค่ LPG อย่างเดียวเราได้อย่างอื่นด้วย1 2 3 4ระดับไงโอ้โหกลายเป็นหอเลยนะเนี่ยต้องมีเอาพุทอย่างน้อย4ช่องทางเพราะสิ่งที่เราจะได้จะมีดีเซลค่ะน้ำมันก๊าซแก๊สโซลีนแล้วก็ LPG เออหรือบางทีมีโอกาสได้2ดีเซลกับ LPG ดีเซล LPG น้ำมันก๊าซก็คือเป็นโอกาสออกใช่มั้ยแก๊สโซลีนออกในเชิงการันตีนิดๆค่ะส่งน้ำมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมมาแล้วแต่ยังไม่ทำงานอ้าวแล้วเขาทำงานกันยังไงล่ะวิธีการทำงานไม่ยากเลยเขาบอกว่าในเครื่องนี้ค่ะแต่ละด้านต้องมีความร้อนกับความเย็นวางแบบนี้อ้าวเราจะวางฝั่งนี้แล้วทำไมเขาไปอยู่ฝั่งนู้นล่ะความร้อนได้แล้วค่ะ
แล้วต่อไปอีกด้านหนึ่งความเย็นกลั่นแบบนี้ถูกหรือไม่ความต่างของอุณหภูมิค่ะจะช่วยเรากลั่นได้ได้มั้ยเนี่ยเอ๋ถูกไหมคะทำไมเหมือนไม่ทำงานเลยล่ะโอเคไปดูข้อมูลมาแล้วค่ะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้โรงกลั่นน้ำมันทำงานได้ค่ะความต่างของอุณหภูมิต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับ100องศาแต่แมกมาบล็อกกับบลูไอของเราค่ะมันได้แค่90-91องศาเขาก็เลยไม่ทำงานนั่นเองก็เลยมีคำแนะนำค่ะว่าให้ใช้แหล่งความร้อนในม็อดนี้วอทเทคทูบค่ะนี่เลยวางไปแล้วก็หมุนได้ใช่เอาออกได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราวางแบบนี้อันไหนออกโอเคความร้อนออกค่ะมันวางได้นะแล้วก็หมุนได้แต่ว่าเราต้องการให้ความเย็นออกข้างนอกค่ะเพราะเรื่องนี้ต้องการความร้อนนี่ไงต้องเป็นความเย็นออกข้างนอกแบบนี้ใช่แล้วถูกต้องค่ะไปวางใหม่3ด้านเลยแล้วก็ค่อยๆหมุนโอเคหมุน2ทีอ่ะอ้าวตอนนี้ไม่ใช่มันเหมือนมีฮิตบ็อกซ์ตรงนี้ทำให้เราวางพลาดมาด้านหน้าเสมอเลยค่ะกลับออกกลับออกเรียบร้อยตรงนี้นั้นต้องมีพลังงานค่ะพลังงานของเขาคือแรงดันอากาศเราต้องส่งแรงดันเข้ามาด้วยโอเคเรื่องแรงดันอากาศที่อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเจ้าตัวความต่างของอุณหภูมินี่ค่ะทั้งร้อนและเย็นน่ะมีตัวช่วยอ่ะฮีทซิงค์แผ่นระบายอากาศระบายความร้อนสิเออแผ่นระบายความร้อนค่ะวางตรงนี้ไปเลยเขาบอกว่าช่วยเราได้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะด้านใดด้านหนึ่งมีความร้อนใช่ไหมอีกด้านจะมีความเย็นดังนั้นฝั่งนี้ค่ะมีตัวช่วยระบายอากาศก็จะเย็นมากขึ้นประสิทธิภาพเขาก็จะดีขึ้นนั่นเองโอเคเซตติ้งน่าจะแค่นี้เหรอมั้งโรงกลั่นของเราค่ะโอเคในเบื้องต้นเราจะใช้แรงดันอากาศค่ะที่ใช้ลาวาเป็นเชื้อเพลิงเนาะสายนี้เลยลากไปแบบลากๆมาก่อนแล้วกันไหนดูซิถ้าเป็นแบบนี้นั้นเดี๋ยวนั้นเราลงพื้นแล้วยังเนี่ยยังค่ะโอเคลงพื้นแล้วคือบางทีเจ็ตแพ็กตั้งค่าได้ใช่ไหมตั้งได้อยู่แล้วปิดโหมดสิแบบนี้ดีกว่ามันจะมีโฮเวอร์โหมดค่ะที่ทำให้ตัวเราลอยได้ปิดโหมดแล้วก็จะตกพื้นหน่อยพลังงานจากลาวาเอาท่อส่งมาก่อนสิตัวเองวางท่อมาแล้วแล้วก็เจเนเรเตอร์ตรงนี้ได้เนาะแต่อย่าเพิ่งแอคทิเวตค่ะเพราะมิวมีความกลัวเหลือเกินกลัวบางอย่างใส่อัปเกรดก่อนกันเครื่องระเบิดเขาบอกว่าถ้าแรงดันอากาศเยอะไปเครื่องจะบึ้มเลยค่ะแล้วก็เซฟตี้นิดนึงใส่ไปอัปเกรดไปค่ะนี่แหละ security upgrade เอาล่ะตรงลาวามาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะอัปเกรดก็มาแล้วทีนี้เดี๋ยวโอ้โหยังอ่ะโอเคเสียงเงียบแต่ถ้ากลัวท่อระเบิดเขาบอกว่าท่อมอดนี้ก็ระเบิดได้ค่ะนี่เลยใส่เซฟตี้ไปด้วยเซฟตี้ที่ท่อค่ะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเอาขนาดนี้เลยค่ะแต่ไม่น่าจะระเบิดหรอกเพราะว่าความร้อนน่าจะใช้ตลอดเวลาโอเคใส่ทุกข้อใช่ไหมด้านไหนด้านหนึ่งของข้อก็ได้โอเคเรียบร้อยทีนี้ถ้าแรงดันอากาศเกินเขาก็จะปล่อยแรงดันอากาศออกมาเองตอนนี้เราได้แล้วยังอ๋อด้านนี้เป็นความร้อนใช่ไหมด้านนี้ต้องเป็นความเย็นหรือเปล่าคะน่าจะใช่นะเนี่ยเราเหมือนน่าจะทำสลับ
ไม่ค่ะเขาไม่ได้กลั่นด้วยความต่างของอุณหภูมิเขากลั่นด้วยความร้อนแต่มันต้องมีความต่างเยอะๆมันถึงจะร้อนมากขึ้นยังไงล่ะโอเคอันนี้เท่าไหร่ยังไม่เกินใช่ไหมต่อท่อเลยเราลืมต่อให้ไปด้วยกันความต่างของอุณหภูมิน่าจะมากขึ้นค่ะเมื่อกี้เราใส่อะไรอ่ะนี่เท่าไหร่โอเคแรงดันอากาศจะไม่เกิน ถ้าไม่ได้ต่อท่อเสียงจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคมาแล้วค่ะความต่างของอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างกำลังค่อยๆเพิ่มค่ะแต่ก็ยังดูไม่ร้อนเท่าไหร่อ่ะเหนือกับใต้เหรอคะเดี๋ยวนะนี่ทิศอะไรทิศใต้นี่ทิศเหนือเพราะวัดที่เหนือกับใต้นี่เอ๋ยังร้อนไม่พอค่ะเราต้องหาวิธีทำให้เขาร้อนมากกว่านี้ทุกคนค่ะต้องใช้ลาวาแบบอย่างเยอะดูสิคะเครื่องผลิตอ่ะตอนแรกนึกว่าแถวสองแถวก็พอตอนนี้ใช้สี่แถวเลยค่ะโอ้โหในที่สุดความต่างของอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความร้อนก็เลยสูงขึ้นแล้วเนี่ยใช่ด้านนี้เย็นจัดด้านนี้ร้อนจัดความร้อนตอนนี้ของเราเกิน100 องศาแล้วค่ะมาที่101 องศาอันนี้เท่าไหร่99 องศานี่101 องศา103 104ขอแค่เกิน100 องศาก็พอแล้วน่ะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วอ่ะดีเซลน้ำมันก๊าซแก๊สโซลีนแล้วก็ LPG แต่แบบโอ้โหช้าเพราะอะไรความร้อนไม่ถึงค่ะมันถึงแค่บางช่วงเวลาดูดิ99 10099 100ค่ะโอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้ได้ก่อนแค่นั้นพอค่ะเมื่อกี้มิวเจอคำเตือนของเขาในเครื่องนี้ค่ะเนี่ยในส่วนนี้คำเตือนคือ8ของ24บล็อกค่ะของเรามันสัมผัสกับอากาศเดาว่าน่าจะเป็นด้านหลังนี้แหละเพราะสัมผัสกับอากาศประสิทธิภาพในการทำงานก็เลยน้อยลงค่ะเขาว่าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวนะเราทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นดีกว่าวางความต่างของอุณหภูมิเพิ่มค่ะเรียกว่าเครื่องผลิตความร้อนก็ได้นะเครื่องผลิตความร้อนเนี่ยแหละอันนี้3 ด้านเอ้ย3 ด้านที่ไหน3 ด้านแล้วถูกแล้วค่ะทีนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้กลายเป็นพลังงานไม่พอใช่ไหม4/24โอเคแปลว่าในฝั่งทางด้านนี้ค่ะก็ต้องปิดด้วยอ่ะหยุดก่อนตัวเองเดี๋ยวค่อยทำงานค่ะความเย็นออกด้านนอกความร้อนหันเข้าเลยโรงกลั่นของเราค่ะอ่ะได้แล้วแล้วทีนี้เราก็วางท่อไปไม่ใช่โอ้ฝั่งนี้ไม่ได้วางท่อฝั่งนี้ต้องวางเป็นแผงระบายความร้อนถูกต้องค่ะดูสิแต่ละด้านมีว่าไม่ต้องกันท่อระเบิดหรอกมันไม่น่าจะระเบิดได้หรือเปล่าโอ้โหแต่ก็คงไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมไม่เสี่ยงเรื่องท่อระเบิดแล้วกันเนี่ยดูสิวางมาไหนเอ้ยอย่าพึ่งคือเราวางแค่ทางด้านซ้ายก็พอแล้วใช่ไหมแต่ด้านขวามิวจะวางด้วยค่ะเพื่อความสวยงามโอเคเรามาแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วใช่ไหมด้านล่างนี้เลยแล้วกันค่ะสายอะไรไม่รู้เยอะแยะจะไม่หมดครอบลงกลั่นแบบนี้เลยเพื่อความสวยงามยังไงล่ะต่อออกมาโอเคได้แล้วแค่นี้โอ้โหดูดีมากอ้าวเฮ้ยแต่ถ้าเราปิดหมดอย่างนี้เราจะส่งพวก LVG ออกมายังไงล่ะคะนั่นสิ832ส่งที่ข้างล่างนี้ได้ไหมเนี่ย
มันนับเท่ากันไหม127ค่ะแล้วก็850ดูสิ129 860โอ้นับด้วยกันโอเคดังนั้นเราส่งทางด้านพวกของเหลวกับการ์ดออกทางนี้ได้เลยเนาะอ่ะแต่ก็กลัวท่อระเบิดนะนะแต่ให้ก็ได้ค่ะกันท่อระเบิดก่อนอย่างน้อยเซฟตี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วถ้าท่อเขาจะระเบิดค่ะเขาก็จะได้กรีดร้องมาให้เราได้ยินเลยว่าเอ้ยเกินนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะเราจะได้มานั่งแก้ไขได้มันดำหมดเลยเนาะอันนี้จริงท่อควรเปลี่ยนสีค่ะจะได้มองได้ง่ายกว่านี้อันนี้ลายตาเดี๋ยวแล้วทำไมตรงนี้มันโอ้สีแปลกๆโอเคแผงระบายความร้อนเนี่ยเรียบร้อยทุกด้านร้องกันของเราโอ้โหดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยมิวไปนั่งดูสูตรคราฟมาค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นดีเซลน้ำมันก๊าซหรืออะไรก็ตามสามารถเปลี่ยนเป็น LPG ได้หมดแต่มันจะมีขั้นตอนการเปลี่ยนใช่ไหมตอนนั้นน่ะเรายังก็เลยคิดว่ายังไม่ทำค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาคือระบบเก็บของของเราค่ะที่เก็บของเหลวมันเต็มจะคราฟการ์ดเพิ่มมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่1แผ่นลิตรเนี่ยจุได้แค่ระดับ1ล้านเองอะขนาดเป็นแบบ1ล้านแล้วนะยังเต็มเราก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวนี้ค่ะแบ็คโฮแทงตามชื่อเลยแบ็คโฮค่ะเก็บของเหลวได้1ประเภทแต่เก็บได้แบบมากมายมหาศาลเนี่ยอันนี้เก็บได้คือ65ล้านโอ้โหมันก็ดีใช่ไหมก็แผ่นดิสมันอัปเกรดได้ไหมมิวว่าอัปเกรดได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำระบบออโต้ไงก็เลยขี้เกียจนั่งคราฟแค่นั้นแหละเหตุผลคือขี้เกียจนั่งคราฟอะอันนี้ก็ได้แค่ระดับ4ล้านใช่ไหมจาก1ล้านเป็น4ล้านได้ค่ะแล้วก็เป็น16ล้านแล้วก็เป็น65ล้านโอ้โห65ล้านของเขาต้องใช้ออเดอร์โมเดียมอุ้ยเลยหายากด้วยนะเนี่ยแม่ไปได้ต่อไหมโอ้โหระดับ200ล้านค่ะก็มีเหมือนกันแต่คือมันต้องมีคราฟออโต้แหละถึงจะทำได้เอ๊ะวิทเทอริงโปรเซสเนเธอร์สตาร์ว่าแล้วแพงค่ะแพงเกินไปแบ็คโฮดีกว่า65ล้านถูกๆเลยอะแค่ใช้คอในระดับแอดวานค่ะในสุดคราฟของเราอะก็คราฟได้แล้วไหนดูซิสุดคราฟเนี่ยยังถูกเก้เอ็นเดอร์โพลมีก็ทำได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะลองวางแบ็คโฮแทงลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ็กพอร์ตค่ะดึงออกมาก่อนสิ่งที่มิวอยากจะดึงในตอนนี้คือนี่เลยค่ะลิควิดมีดมันเยอะไงอันอื่นระดับแสนไอ้ตัวนี้แหละเยอะที่สุดเลยค่ะเนื้อมอนเตอร์ใส่เข้าไปได้ใช่แล้วใส่อัปเกรดสปีดได้ระบุเป็นประเภทของเหลวอ่ะมาไหมมาค่ะ10บีนนี่คือ10บักเก็ตใช่ไหมเราใส่เป็นสปีดอัปเกรดมันยังไม่เร็วพอเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสแต็กอัปเกรดสิจะมาไวกว่านี้ไหมเนี่ย35แล้วค่ะ37 38ลองใส่เป็นสแต็กสิจะมาทีเท่าไหร่โอ้100โอ้โหโอ้เดี๋ยวมาเร็วมากแต่ขอดูก่อนค่ะโยกย้ายได้ไหมได้โอเคของเหลวไม่หายค่ะดีมากเลยโอ้โหใส่สแต็กเถอะถ้าขนาดนี้ยังไวอ่ะอุ๊ยจากระดับนั้นกลายเป็นแบบระดับมาเป็นกองๆทีละร้อยถังค่ะตั้งแต่เรามีเยอะเท่าไหร่ได้หมดละเหลืออีก 1,000 ถังค่ะมิวจะย้ายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์มิวจะเอาไปเก็บน้ำมันก๊าซแทนกับพวกปิโตรเลียมกับดีเซลไหนโหของดีแบ็คโฮแทงดีมากเลยเอาให้หมดแล้วตัวเองได้แล้วยังโอเคตอนนี้ในของเหลวของเราไม่มีแล้วใช่ไหมคะมาอยู่ในนี้หมดละคือ 2,000 ถังโอ้โห2ล้านนั่นแหละ2ล้านมิลลิบักเก็ตแล้วก็จะลองดูสิอันนี้คือท่อส่งออกใช่ไหมที่แบบส่งออกชั่วคราวค่ะแต่นี่ external storage ลิงก์แบบนี้ระบบคอมพิวเตอร์เราต้องดีเทคได้ว่ามีของเหลวอยู่นะเอ๊ะเฮ้ยไม่ดีเทคเหรอโอ้ถ้าไม่ดีเทคนี้ใช้งานลำบากมากอะแบบสุดๆเลยเฮ้ยมันต้องดีเทคนะ External Storage ใส่มา
ไปดีเทคไหมไม่ดีเทคเหรอหรือเขาดีเทคเป็นอย่างอื่นลิควิดมีดอ้าวอันนี้ออกมาได้หนึ่งถังไม่มีไม่ดีเทคอ่ะเดี๋ยวต้องแบบนี้หรือเปล่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นของเหลวไงคะอ่าใช่ลืมเปลี่ยนไม่ได้ระบุประเภทดีเทคแล้วยังดีเทคแล้วโอเคแล้วแผ่นดิสของเราที่เป็นแผ่นดิสเก็บของเหลวเต็มไหมโล่งเลยค่ะงานนี้เออพี่ว่าแบบนี้ดีนะของเหลวเอามาใส่ในแท้งพวกนี้เลยดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะมิวลองย้ายมาด้านหน้าค่ะแล้วเราก็สงสัยว่าถ้าของเหลวเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะเข้ามาที่แผ่นดิสหรือว่าจะเข้ามาที่แท้งนี้ปรากฏว่าเขาเข้ามาที่แผ่นดิสค่ะโอเคแผ่นดิส priority คือ0เขาบอกว่ายิ่ง priority สูงยิ่ง priority สูงไม่ใช่0ยิ่ง priority สูงเขาก็จะเข้ามาที่นั่นก่อนใช่มั้ยตรงนี้เป็น exportเราสั่ง export เพื่อจะเอาลิควิดออกค่ะของเหลวของเราไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมโอเคหนึ่งถังค่ะของเหลวใส่เข้าไปตรงออกมาก่อนหมดไหมตัวเองหมดแล้วค่ะโอเคเราจะส่งออกมาให้หมดเลยแล้วกันนี่แบ็คโฮแท้งยอดค่ะดีมากๆเลยมันเคยได้ใช้งานเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจอ่ะเหลืออะไรบ้างโอเคกาวลาเทคค่ะแล้วก็เลือดมอนเตอร์พิงสลามอ่ะเอาออกมาให้หมดเลยโอเคหมดไหมตัวเองหมดแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้ลองเซต priority ดูใช่ไหมเอาออก export ออกก่อน external storage ให้ detect ไปเลยว่าพวกนี้นะคือแบบระบบเก็บของที่สามารถเอาของเหลวมาเก็บได้ค่ะไทยเป็นของเหลว priority เอาสัก10ก็สูงแล้วนะยังน้อยก็สูงกว่า0ใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองไปดูกันสิถ้าลองใส่ของเหลวไว้ในนี้ดูดไปแล้วอ่ะอย่างละถังค่ะอันนี้คือการเช็คเมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเขาจะมาอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเราเปิดเราจะเห็นดังนั้นเราจะตัดสายก่อนตึ๊ดนี่ตัดสายเอ้ยตัดแค่ตรงนี้ไม่ได้ข้างบนมันนับเหมือนกันโอเคตัดด้านบนดีกว่าค่ะอ้าวเดี๋ยวพอตัดด้านบนไฟฟ้าก็ไม่มาโอเคยกขึ้นก่อนเป็นการเช็คระบบดูซิมาแล้วอ้าวของเหลวก็ยังมาอยู่ในนี้อยู่ดีเราไม่ต้องการให้เขาอยู่ในแผ่นดิสค่ะเราต้องการให้เขาอยู่ในระบบพวกนี้แทนแต่ทำไมยังเข้าแผ่นดิสอยู่ล่ะโอ้ที่เขาเข้าสู่ระบบไม่ใช่อะไรค่ะคือตรงนี้มันยังมีสายเชื่อมต่อใช่ไหมมอนเตอร์เกิดมาตายเขาก็เลยไปเข้าสู่ระบบโอเคเราจะเอาใส่ใหม่สองถังใส่เข้าไปละแล้วตัดสายก่อนแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยใช่โอเคเช็คสิโอเค 0.9 กับ1แปลว่าใช่อ่ะถูกต้องแล้วอันนี้คือถูกต้องแล้วเพราะเมื่อกี้เราใส่มามันต้องขึ้นประมาณสัก 2,900 แต่ขึ้น 0.9 แปลว่าของเหลวค่ะเข้ามาอยู่ที่นี่แทนแปลว่ายิ่ง priority สูงเท่าไหร่ค่ะไอเทมหรือว่าของเหลวของเราก็จะเข้าสู่ที่เก็บที่แห่งนั้นก่อนเนาะโอเคแปลว่าใช้ได้แล้วค่ะอย่างสุดท้ายที่มิวจะทำค่ะคือการส่งพวกปิโตรเลียมทั้งหลายแหล่นี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอเคเพราะเขาเป็นของที่สำคัญไงก็ตรงนี้เป็นสายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราจะเดินขึ้นไปด้านบนเลยค่ะโอ้ยนี่เลยอะไรอะสีเหลืองๆแบบนี้ LPG ค่ะสำคัญมากๆเราวางท่อไปแล้วค่ะแล้วก็ระบุแบ็คลิสต์ไปว่าไม่ให้ดูดน้ำมันดิบไปด้วยค่ะเราจะเอาแค่พวกน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลเนาะแล้วก็ LPG โอเค import สาย import ไปเลยนำเข้าไปเลยค่ะสั่งดูดเป็นของเหลวไปแล้วก็อัปเกรดไปโอเค
หมือนจะมีอะไรอยู่นะในนี้ค่ะแล้วถูกดูดไปอย่างรวดเร็วเลยไหนดูสิเอ๋แล้วทำไมอย่างอื่นไม่ดูดล่ะ LPG อากาศก็ LPG กับอากาศเอ้าแล้วทำไมอย่างอื่นไม่ถูกส่งเข้าไปเลยคะเหมือนว่าเราจะต้องมีอะไรที่ต้องทำเราน่าจะต้องรื้อแผงออกหนึ่งด้านเนี่ยคือการกลั่นน้ำมันมันมีระดับใช่ไหมของเหลวหนืดเนี่ยก็จะอยู่ล่างสุดไปเลยส่วนของเหลวก็จะอยู่ประมาณกลางๆใช่ไหมแล้วของแบบที่เป็นสถานาการณ์ค่ะก็อยู่ด้านบนก็เอาง่ายๆว่าดีเซลอ่ะก็จะอยู่ต่ำข้างบนนี้เราได้เป็น LPG เพราะ LPG มันอยู่สถานะแบบเป็นของเหลวก็ได้เป็นก๊าซก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยอยู่ด้านบนโอเคงั้นก็รู้แล้วสิ่งที่ต้องทำต้องเลาะสักด้านหนึ่งเราจะเลาะด้านหลังนี้แล้วกันค่ะเอ๊ท้องฟ้าแบบนี้โอ้โหมาอีกแล้วค่ะสุริยะคราชใช่ไหมโอ้โหว่าอยู่ดีๆมืดได้ไงเมื่อกี้มันยังเช้าอยู่ดีเอ้ยเช้าอยู่เลยเอาล่ะทีนี้เราลองวางท่อมาสิรอบนี้น่าจะส่งออกมาได้ค่ะบังคับเป็นส่งออกทั้งหมดแล้วเราก็ใส่อัปเกรดไปแบ็คลิทอัปเกรดไปหมิวต้องมีใช่ไหมหมิวใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่แบ็คลิทไปทุกตัวว่าไม่เอาน้ำมันดิบต้องผ่านการกลั่นก่อนโอเคแล้วเราก็วางแทงตรงนี้นี่คือ LPG เหมือนเดิมแล้วอย่างอื่นจะมานอกจาก LPG ไหมเนี่ยนั่นสิค่ะลุ้นเลยอ่ะนำเข้าสู่ระบบสถานะของเหลวอัปเกรดสปีดสแต็กใส่เต็มที่ค่ะยังจะเป็น LPG เหรอเฮ้ยอย่างอื่นมันต้องมาบ้างนะนี่อะไรอ่ะเอ๊ะไม่ดูดอย่างอื่นออกไม่ได้ล่ะอันนี้ปั๊กหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันกระพริบอย่างนั้นเอ้าอย่างอื่นมาแล้วนี่ไงมาเดี๋ยวใส่แบ็คลิทก่อนเอ๋พอใส่แบ็คลิทนี่กลายเป็น LPG เลยค่ะเอาออกสิมันก็เป็น LPG อยู่ดีนี่ก็ LPG เราใส่แค่แบ็คลิทไม่ใช่เหรอเอ้ยมานะมาค่ะค่อยๆสลับกันถูกส่งมาเลยงั้นลองใส่เป็นแค่อัปเกรดที่ส่งไวๆก็พอส่งของเหลวออกจากโรงกลั่นไวๆโอเคมาทุกสีแต่อย่างเดียวที่ต้องไม่ไปคือน้ำมันดิบนั่นคือสิ่งที่หมิวต้องลุ้นค่ะไหนดูสิรู้สึกน้ำมันดิบจะไม่มานะใช่ไหมไปเช็คซิถ้าน้ำมันดิบไม่มานี่ถือว่าสำเร็จค่ะโอเคได้ทุกอย่างแล้วยกเว้นน้ำมันดิบยอดเยี่ยมค่ะก็คือน้ำมันดิบจะต้องผ่านการกลั่นก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาพวกดีเซลปิโตรเลียมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะโอเคแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วแหละสำเร็จค่ะทุกคนคะในพันนี้หมิวว่ามันว้าวมากๆเลยนะว่าเราได้เล่นมอดที่เราไม่เคยเล่นเลยค่ะนิวเมติกเนี่ยได้เล่นเป็นครั้งแรกโอ้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะคือก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะระบบแบบใหม่ๆในการกลั่นน้ำมันซึ่งปกติเราไม่เคยกลั่นด้วยวิธีนี้เลยแต่ในวันนี้ค่ะเราได้ LPG มาใช้แล้วแต่มันมีหลายอย่างที่ได้มาด้วยไงดีเซลเอ้ยมียางมะตอยไหมยางมะตอยไม่มีค่ะต้องกลั่นอีกรูปแบบหนึ่งถึงจะได้ยางมะตอยเนาะเท่าที่ลองดูข้อมูลอย่างคร่าวๆเราได้ดีเซลมาใช่ไหมคะแล้วเราได้น้ำมันก๊าซมาเห็นว่ามันมีกระบวนการที่จะเปลี่ยนเจ้าพวกนี้ทุกอย่างให้กลายเป็น LPG ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดกันในตอนหน้าแล้วกันค่ะเพราะสิ่งที่หมิวต้องการหมิวไม่ได้ต้องการน้ำมันดีเซลนะตอนนี้เราต้องการ LPG ล้วนๆค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันแล้วกันเนาะพันนี้บ๊ายบายค่ะ